ไม่ประกาศนะว่าเอาตามมาคืนผมจะปล่อยแล้วนะบอกไปก็คือจบตรงนี้มันไม่มีใครนี่ไงยังนี่ไง 9,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นไงเหตุการณ์เริ่มจากในเขียวที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จัดงานวันเกิดให้เพื่อนสนิทค่ะแล้วก็โทรไปจ้างสาว2คนจากร้านคาราโอเกะมาเป็นเด็กเอ็นคอยชงเครื่องดื่มให้จนมาถึงช่วงเป่าเค้กวันเกิดที่มีการดับไฟทั้งบ้านมาความแตกอีตอนพอเปิดไฟอ่ะในเขียวเอื้อมไปหยิบกระเป๋าสตางค์ที่ใส่อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังหายไปไม่เจอฮะหลังจากนั้นครับหนึ่งในเพื่อนที่มาร่วมงานก็เดินตามหากระเป๋าสตางค์รอบบ้านนะครับมันจะหายไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อทุกคนก็อยู่ในบ้านด้วยกันไปเจอกระเป๋าสตางค์ของในเขียวถูกหย่อนทิ้งเอาไว้ด้านหลังของห้องน้ำแล้วก็เงินสดในกระเป๋าหายไปด้วยทุกคนก็เลยไปเค้นถามก็ปฏิเสธเสียงแข็งให้ภรรยาครับพ้นตัวเลยแล้วก็เจอครับเออแล้วลักษณะเงินม้วนจนแน่นเหลือ เป็นก้อนเล็กๆพอที่จะให้ซุกอยู่ในเป้ากางเกงชั้นในได้อ่ะก็คงคิดว่าไม่น่าจะเจอนั่นแหละ